และแล้วก็ได้เลิกงามยามดีเตรียมเปิดให้เล่นกันเสียทีค่ะหลังจากที่เปิดตัวออกมาให้สาวกเกมซีรีส์ Blade & Soul ได้รอกันมานานกับเกมมือถือฟอร์มใหญ่ชื่อดังจากแดนกิมจิอย่างเกมที่มีชื่อว่า Blade & Soul 2เกมมือถือแนว MMORPG กับการผจญภัยของเหล่าผู้กล้าอันมีฝีมือภายในโลกสุดแฟนตาซีในสไตล์ Open World ที่จะพาผู้เล่นมาสร้างตัวละครในอาชีพต่างๆสามารถเลือกชนเผ่าได้ไปต่อสู้กับเหล่ามารร้ายล่าสุดทาง NCSoft ก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าตัวเกมมือถือในภาค2นี้จะพร้อมเปิดให้บริการในช่วงวันที่26สิงหาคมในปีนี้ค่ะสำหรับตัวเกมนี้ก็ได้ปล่อยตัวอย่างเกมในรูปแบบวิชวลคลิปออกมาให้แฟนๆได้ดูถึงภาพกราฟิกตัวละครที่ปรับโฉมให้ดูดีขึ้นอาวุธอันสุดเท่ไปจนถึงลีลาการเคลื่อนไหวที่ดูสมูทขึ้นอีกด้วยค่ะในส่วนนี้ก็ได้มีการปรับทั้งระบบเกมเพลย์ที่เน้นให้ทางผู้เล่นได้เสพเรื่องราวเป็นหลักและการใช้ทักษะการเล่นของทางผู้เล่นเองแถมยังมีการอัปเกรดเกมปิดจุดด้อยของเกมภาคก่อนๆเพื่อต่อเติมพฤติกรรมและเหตุการณ์เกมให้มีผลกับสิ่งที่ทางผู้เล่นเลือกทางเดินในการต่อสู้และการดำเนินเรื่องราวให้ดูสนุกและดูสมจริงมากขึ้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้ได้มีประกาศเปิดลงทะเบียนกันไปแล้วตั้งแต่ต้นปีเลยเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลงทะเบียนกันไปแล้วเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะใครที่เป็นสาวกเกมนี้และไม่อยากพลาดเรื่องราวตอนต่อของเกม Blade & Soul 2ต้องมาติดตามรอคอยกันต่อเลยค่ะตอนนี้สามารถเข้าไปลงทะเบียนรอเล่นกันไว้ได้เลยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเราได้แปะลิงก์กันไว้ด้านล่างแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเรามาแนะนำเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยและอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปมาใหม่ในช่อง Virtual Gamer TH ของเราค่ะ